สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเต่าทองนะคะกับอยู่ในเสานะคะเสาโบราณจากตั้งแต่ตั้งถิ่นฐานมาเลยนะคะเป็นเต่าทองนะคะแล้วก็เคยมีประวัตินะคะเป็นเรื่องจริงนะคะที่ว่ามีผู้คนได้ทุบเต่าทองนะคะเอาไปแล้วก็ได้กระเทาะดูข้างในนะคะก็ปรากฏว่ามีทองคำอยู่ในองค์เต่านะคะซึ่งองค์นี้เป็นองค์โบราณองค์จริงนะคะยังไม่ได้ถูกนำไปนะคะแต่ว่า อีกองค์นึงนะคะอีกองค์นึงก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ที่ถูกกระเทาะไปนะคะที่ถูกกระเทาะไปแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะสังเกตดูจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนกันนะคะก็ทำเอาไว้ให้เหมือนกันนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้ชาวบ้านก็เลยได้รู้ว่าโอ้นี่เป็นที่มาว่าทำไมถึงเรียกว่าเต่าทองนั่นเองนะคะจะเป็นบริวารนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะที่อยู่ด้านหน้าของพระพุทธทรูปปางมารวิชัยนะคะที่นี่นะคะ